ัญญาเปิดใจชีวิตคู่ทำยังไงให้แฮปปี้แม้เจ็บช้ำมาไม่รู้กี่ครั้งชาวเน็ตจับตามองมาโดยตลอดระหว่างธัญญาธัญญาเรศกับหนุ่มเป๊กสัญชัยหลังจากมีประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์จนกระทั่งเรื่องราวก็จบอย่างไปได้สวยงามวันนี้เราจะพาทุกคนไปฟังมุมมองการใช้ชีวิตคู่ของพวกเขาจากปากธัญญาว่าทำไมเขาถึงให้อภัยสามีบ่อยครั้งทำไมเขาถึงยอมรับได้ในเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นผ่านคลิปสัมภาษณ์เพลงพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมของนิวจิ๋วโดยเธอเล่าว่าการพูดเหมือนจำแต่การกระทำเหมือนเดิมเธอเคยคุยเคยพูดกันแล้วแต่คำตอบที่ได้คือขอโทษจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะตอนนั้นเราไม่เคยเข้าใจเขาแต่ตอนนี้เข้าใจเขาแล้วว่านั่นคือนิสัยของเขาความสุขของเขาแต่เขาก็ยังอยากมีเราด้วยเกิดขึ้นซ้ำๆครั้งแรกก็ฟ้องหย่าเรายังกลับมาดีครั้งที่สองจะไม่ดีกันแล้วสุดท้ายก็กลับมาดีเรื่องเกิดขึ้นก็คิดว่าจะเจ็บแบบนี้บ่อยครั้งสู้ออกมาเลยดีกว่าแต่มานั่งคิดแล้วลูกเราจะแฮปปี้ไหมเราก็ไม่คิดจะมีครอบครัวใหม่และเราก็ไม่อยากให้คนของเราไปมีครอบครัวใหม่เพราะสงสารลูกเลยต้องจัดการความรู้สึกของเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขไม่ทุกข์มองว่าเรื่องนี้สบายมากชิลมากซึ่งมันใช้เวลาแต่ทำได้